ยายลูกหมูถ้าแกไม่ออกไปจากร้านฉันตอนนี้แกได้เจ็บตัวแน่ว่าร้านของฉันน่ะรับแต่ลูกค้าไฮโซเงินเหลือไม่ใช่ลูกค้าโลโซไม่มีจะกินแบบเธอโอ๊ยร้านนี้ไม่ต้อนรับลูกค้ากระจอกแบบแกนี่เอวาวันนี้ได้นัดลูกค้ามาดูเพชรหรือเปล่าเขามีนะมีช่วงเย็นๆน่ะอ๋อโอเคเออดีที่พีเตอร์เพชรล็อตใหม่ที่สั่งมาจากต่างประเทศน่ะจะมาถึงเมื่อไหร่หรอพี่ก็รออยู่นี่แหละบริษัททางโน้นไม่กำหนดวันส่งสินค้าสักทีตามหน่อยแล้วกันนะที่ร้านไม่มีสินค้าใหม่เลยตอนนี้ลูกค้าจะหนีหมดแล้วเออรู้แล้วนะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าดีค่ะมาซื้อเพชรเหรอคะสนใจชุดไหนเป็นพิเศษไหมคะนี่ใหญ่ลูกหมูปีเตอร์นี่รู้จักกันเหรอจำไม่ได้หรอเยวาก็ยันลูกหมูแฟนเก่าพี่ไงโอ้ยใหญ่ลูกหมูแฟนบ้านนอกของพี่น่ะเหรอนี่ฉันบอกว่าแฟนเก่าไงเออแล้วนี่นึกยังไงมาร้านเพชรมีทราบจ๊ะฉันจะมาซื้อเพชรน่ะซื้อเพชรนี่อย่างเธอเนี่ยนะจะมาซื้อเพชรทำไมคนอย่างฉันจะซื้อเพชรไม่ได้หรอก็ใช่เลยสิฉันยังจำได้อยู่เลยนะว่าสมัยเรียนเธอยังห่อข้าวมากินอยู่เลยแล้วฉันก็ได้ข่าวว่าตอนเรียนจบก็เป็นพนักงานตกต่อยจะไปเอาเงินจากไหนมาซื้อเพชรจ้าสงสัยจะอดมือกินมือเก็บเงินมาซื้อเพชรละมั้งนี่ฉันจะมีหรือจะอดมันเป็นหนักส่วนไหนของพวกเธอไม่ทราบเงินก็เงินของฉันจะใช้อะไรมันก็เรื่องของฉันมันเดือดร้อนพวกเธอนักหรือไงเดือดร้อนสิเธอรู้ไหมว่าร้านของฉันน่ะรับแต่ลูกค้าไฮโซเงินเหลือไม่ใช่ลูกค้าโลโซไม่มีจะกินแบบเธอนี่เธอรีบออกไปจากร้านฉันดีกว่าเกิดกินตัวเธอติดอยู่ในร้านแล้วทำให้ลูกค้าคนอื่นขึ้นไส้ขึ้นมาเดี๋ยวพวกฉันจะซวยกันหมดเธอสองคนนี่ยังเหมือนเดิมเลยเนาะเอาแต่อวดรวยดูถูกคนจนกดคนอื่นให้ต่ำกว่าฉันละสมเพศพวกเธอจริงๆใหญ่ลูกหมูพูดอะไรระวังปากเลยนะรีบมาในร้านของฉันแกรีบออกไปเลยนะมิงั้นจะหาว่าฉันไม่เตือนทำไมเธอสองคนจะทำอะไรฉันเก่งเหลือเกินนะกับคนที่ไม่มีทางสู้นี่โอ๊ยถ้าแกไม่ออกไปจากร้านฉันตอนนี้แกได้เจ็บตัวแน่โอ๊ยโอ๊ยฮัลโหลครับคุณท้าววินเหรอครับฮะว่าไงนะครับดูร้านวันนี้เหรอครับโอเคครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจะต้อนรับอย่างดีเลยครับครับสวัสดีครับมีอะไรอ่ะพี่ปีเตอร์เจ้าของบริษัทนำเข้าเพชรจะมาดูร้านวันนี้นะสิเอ้าแล้วเพิ่งเธอบอกวันนี้เนี่ยนะเอ้านี่ยังไม่ไปอีกเหรอพี่ปีเตอร์โยนมันออกไปเลยดีกว่านั่นน่ะสิเดี๋ยวก็จะมีคนมาตรวจตาแล้วด้วยนี่ยายลูกหมูแกรีบออกไปจากร้านฉันเดี๋ยวนี้เลยนะโอ๊ยแล้วอย่าเสนอหน้าเข้ามาในร้านฉันอีกนะร้านนี้ไม่ต้อนรับลูกค้ากระจอกแบบแกฮัลโหลคุณฮาวินเหรอคะนี่ฉันเองเฮ้ยคุยอย่างชั่วหน่อยพี่กับพี่จะคบใครก็เลือกหน่อยไม่ได้นี่เธออย่าบ่นมากได้ไหม
ที่ฉันทนคบมันเพราะมันมีประโยชน์ตอนเรียนเท่านั้นแหละแล้วคนที่คุณทาวินบอกเขาจะเข้ามาเมื่อไหร่อ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่เดี๋ยวก็คงมาแล้วมั้งสวัสดีครับอ๋อคุณทาวินเหรอครับมีอะไรอีกไหมครับมีอยู่แล้วล่ะผู้คุณทำอะไรลงไปรู้ตัวหรือเปล่าผมทำอะไรเหรอครับก็เจ้าของบริษัทน้ำเข้าเพชรนะสิเขาโทรมาต่อว่าผมเขาบอกว่าผู้คุณพูดจาแย่ๆกับเขาแถมยังไล่เขาออกจากร้านอีกอะไรนะครับพวกผมยังไม่เจอคนที่คุณทาวินบอกเลยนะครับแล้วเจ้าของบริษัทที่คุณกำลังพูดถึงอยู่เนี่ยเขาชื่ออะไรหน้าตาเป็นยังไงครับใช่ค่ะวันนี้ทั้งวันยังไม่มีลูกค้าเข้ามาเลยสักคนนะคะก็ฉันนี่ไงยายลูกหมูเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอ